สวัสดีครับผมชื่อเวียนเอี่ยมอ่องนะครับแล้วอย่างที่ผมสัญญาเอาไว้วันนี้ผมจะมาทำการสาธิตว่าผมทำลายไม้บนกันดั้มของผมยังไงนะครับก่อนที่ผมดำเนินวิดีโอนี้ต่อไปนะครับกรุณารอผมแป๊บหนึ่งครับ Right. Hello, my name is Winnie Among, and I will be doing a wood tutorial today. If you find yourself on this video and you want the English version, please click on the link below, and it should take you to the English version of this video.กลับมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับโอเคไอ้วิดีโอนี้ผมจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือวิธีที่ผมทำอุปกรณ์ที่ผมต้องใช้ในการทำสีเป็นลายไม้ที่จะเป็นส่วนที่2นะครับเทคนิคนี้จริงๆมันง่ายนะครับแบบง่ายมากเลยแต่ว่ามันแค่รอนานนะครับการแห้งเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับ อย่างที่บอก2ส่วนนะครับถ้าอยากจะไปดูส่วนทำที่ผมทำสีนะครับผมน่าจะทำลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปเราก็ดูว่าผมทำสียังไงนะครับมันจะสเก็ปไปตรงทำอุปกรณ์ไปก่อนโอเคครับเรามาดูกันครับครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับเครื่องมือนี้ที่ผมทำมันไม่เชิงเป็นไอเดียของผมนะครับผมจะขโมยยืมไอเดียนี้มาจากพวกคนที่ทำ interior หรือว่าพวกhome decoration นะครับบางคนจะรู้แล้วว่าเครื่องมือนี้คืออะไรนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าภาษาไทยคืออะไรแต่ว่าในภาษาอังกฤษมันเรียกว่า wood grain tool นะครับมันจะเป็นเครื่องมือยางนะครับแล้วมันจะมีแบบวงกลมนะครับอย่างเงี้ยครับหลักๆวิธีใช้เครื่องมือนี้นะครับมันจะทำลายไม้บนสิ่งที่ไม่ใช่ไม้ครับแบบเหล็กคอนกรีตกำแพงแล้วแต่ครับวิธีใช้นะครับก็คือเรามีที่เราอยากทำให้มันเหมือนไม้นะครับเราสีนะครับอย่าใช้สีฟ้าคนส่วนมากจะใช้สีน้ำตาลหรือว่าสีครีมหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็ทาไปนะครับบนsurface ที่เราอยากให้มันดูเหมือนไม้แล้วเขาเอาเครื่องมือนี้นะครับแล้วก็แล้วเขาลากลงแล้วถ้าสังเกตดูเห็นไหมครับลายไม้มันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทำอีกด้านหนึ่งก็ได้แล้วมันก็จะได้ลายไม้ด้วยเครื่องมือนี้นะครับโอเคจริงๆเครื่องมือนี้นะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับอันนี้มันจะใหญ่เกินไปสำหรับโมเดลตัวเล็กๆหรือว่าโมเดลกันดั้มนะครับอาจจะเป็น PG ก็ยังใหญ่เกินเห็นแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือผมเอาลายนี้ครับทำในคอมนะครับโอเคนะครับทำในคอมมันก็จะได้อย่างนี้นะครับเป็นวงกลมครับพอเราได้รูปอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมทำผมจะไปที่ร้านพิมพ์นะครับนึกออกไหมครับไอ้ร้านที่เขาทำซีล็อกหรือว่าเอากระดาษเข้าเล่มหนังสือนะครับมันน่าจะหาง่ายอยู่นะครับทั่วเมืองไทยสิ่งที่ผมทำคือผมเอารูปในคอมไปให้เขาแล้วก็ขอให้เขาทำเป็นแต้มอย่างนี้นะครับนึกออกไหมครับแบบมีหมึกแล้วก็กระดาษได้นะครับแล้วมันจะเป็นยางนะครับอันนี้มันประมาณ100 บาท150ประมาณ100ถึง200ครับมันไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราได้สแตมป์มาแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราทำหลังจากได้สแตมป์เนี่ยครับเราจะแกะไอ้ตรงนี้ออกมานะครับมันน่าจะออกมาง่ายอยู่นะครับพอเราแกะออกมาแล้วเราจะได้อย่างนี้ครับนะครับมันแค่เป็นเนี่ยครับแต่ว่าเป็นยางนะครับแค่นี้เองเลยครับเราโอ้ลืมไปเราจะได้อย่างนี้ตัดออกมาครับตัดออกมาแล้วมันจะได้เป็นวงกลมหมีก็คืออันนี้เป็นไอ้ wood grain tool ก็หรือว่าเครื่องมือทำลายไม้ที่เล็กแล้วเราใช้ได้กับโมเดลของเราอาจจะเป็นกันดั้มอาจจะเป็น warhammer หรือว่าอาจจะเป็นเรือลบอะไรก็ได้นะครับอาจจะเล็กกว่านั้นผมทำหลายๆ scale นะครับอันนี้แค่เผื่อเอาไว้แต่ว่าเนี่ยครับเราได้แล้วครับแค่นี้แหละครับก็คือเครื่องมือที่ต้องใช้ครับเดี๋ยวต่อไปจะมาทำสีกันนะครับครับก่อนที่เราไปทำสีนะครับผมอยากจะแถมอะไรให้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับไอ้ปั๊มที่ให้เขาไปทำนะครับผมจะทำลายนี้ครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าโอเค
there you go ครับอันนี้จะเป็นลายพื้นแตกนะครับแบบถ้าดินทรายมันแห้งเกินไปมันจะเริ่มแครกแล้วก็แตกออกมานะครับอันนี้ก็คือลายนั้นนะครับภาพของลายนี้มันก็อยู่ในลิงก์ที่อยู่ข้างล่างด้วยนะครับสิ่งที่ผมใช้มันทำก็คือพวกแบบฐานไดออราม่าหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก่อนอื่นก็คือเราเอาดินญี่ปุ่นหรือว่าพาร์ตี้อีพ็อกซี่แล้วก็ลองมาทำให้แบนๆนะครับเราจะได้ฐานของมันนะครับไม่ต้องบนนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะได้อย่างนี้นะครับแล้วเราแต้มนะครับมาปั๊มปั๊มเห็นไหมครับมันจะได้แล้วครับพื้นแตกง่ายมากโอเคครับตอนนี้เรามาทำสีกันนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มทำสีนะครับผมขอบอกอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนนะครับก่อนอื่นผมจะใช้สีสูตรน้ำนะครับผมจะไม่ค่อยชอบใช้สีพวกเอนามอลหรือว่าสีน้ำมันสูตรน้ำมันเท่าไหร่เพราะว่ามันล้างยากนะครับพอผมทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเลอะแล้วไปทุกที่อันนี้แค่แบบทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นสีสูตรวาลาโฮนะครับบางคนจะเรียกว่าวาลาโจนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันแต่ว่ามันมาจากสเปนนะครับแล้วในภาษาสเปนิชตัว J มันจะเป็นตัว H ของเขานะครับก็ผมเรียกว่า Vallejo บางคนเรียกว่า Vallejo เล่าแต่แล้วกันครับแล้วก็สี Wash นะครับไอ้สี Wash เนี่ยก็เป็นของ Vallejo ก็ได้แต่ว่านี้ผมจะใช้สีของ Game Workshop มันไม่สำคัญเท่าไหร่ครับว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่าผมจะใช้สีสูตรน้ำอันนี้เป็นสีน้ำมันนะครับอันนี้แค่สูตรน้ำมันอย่างเดียวที่ผมใช้นะครับยี่ห้อ Winton แต่ว่าซื้อได้จากที่ไหนก็ได้ที่มีร้านเครื่องเขียนหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับ B2S แล้วแต่แล้วนี้สี Layland นะครับสีรองพื้น Layland ผมจะใช้สีขาวสำหรับทุกอย่างนะครับผมจะรองพื้นด้วยขาวทุกอย่างถ้าผมจะทำสีดำผมก็ยังรองพื้นด้วยสีขาวอยู่ดีนะครับมันแค่เป็นมันแล้วแต่นะครับมันไม่มีถูกหรือว่าผิดมันแค่เป็นความชอบของคนแต่ละคนนะครับก็ลองพื้นแล้วก็สุดท้ายก็คือผมใช้ผู้กันนะครับถ้าอยากจะใช้ Airbrush ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมไม่มี Airbrush ขอสารภาพเลยนะครับผมไม่รู้ว่าใช้ Airbrush ยังไงผมใช้ไม่เป็นนะครับผมถึงใช้แต่ผู้กันเพราะผมชอบผู้กันมันง่ายกว่าเยอะเลย anywayครับผู้กันก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่ถูกไม่มีเพจแค่แล้วแต่คนนะครับก่อนอื่นเราจะได้ชิ้นส่วนกันดั้มมานะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนของ Master Gundam ที่เป็นภาคคุมของเขานะครับอันนี้จะเป็นของเหลือที่ผมมีจากGundam Builder World Cup เมื่อปีก่อนนะครับผมก็พ่นสีขาวลองพื้นเอาไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นผมจะบีบสีลงฐานนี่นะครับแล้วผมจะใช้น้ำเยอะหน่อยนะครับจะทำให้เป็น wash ไปเลยนะครับผสมกับน้ำแล้วมันจะเหลืออย่างเงี้ยครับน้ำมากหน่อยใช้อันนี้ดีกว่าเอ้ยโอเคครับมันจะเป็นน้ำเห็นไหมครับมันจะค่อยๆไหลลงไปนะครับไอ้ตรงส่วนนี้นะครับถ้าคนชอบใช้ airbrush ก็ใช้ airbrush ไปเลยก็ได้นะครับแทนที่จะมาใช้ผู้กันแต่ว่าแค่ทำให้มันไม่สม่ำเสมอกันนะครับสีทำให้สีไม่สม่ำเสมอที่ผมใช้น้ำเยอะในสเต็ปนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้มันไหลลงไปนะครับถ้าสังเกตดูน้ำมันจะค่อยไหลลงไปเองแล้วมันจะอ่างอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเดียวกันกับที่ผมใช้ทำสนิมนะครับก็ทำสีไปเรื่อยๆนี่ดูทำสีไปจัดๆโอเคอันนี้น่าจะโอเคนะครับอย่างที่บอกถ้าใช้ Airbrush ก็ทำให้มันสีน้ำตาลไม่สม่ำเสมอนะครับให้มันแบบไม่ปิดหมดไม่ฟ้าโทษทีครับภาษาไทยอ่อนนิดนึงผมคนไทยนะครับเกิดที่เมืองไทยคนอุบลนะครับแต่ว่าดันไปโตที่เมืองนอกสำเนียงเลยเพี้ยนไปเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยโอเคนะครับแต่ว่ามันจะได้อย่างนี้นะครับแล้วถ้าเราอยากให้ไอ้ไม้ครับลายไม้ไปด้านไหน
ก็ให้มันแห้งด้านนั้นถ้าอยากให้ลายไม้ไปด้านนี้ก็ให้มันแห้งด้านนั้นเพราะว่าน้ำมันจะไหลลงไปทางด้านนี้แต่ว่าพอดีผมอยากจะให้มันอยู่ขึ้นลงก็ทำสีอย่างนี้ตึ๊กๆๆๆแล้วรอให้มันแห้งนะครับเห็นไหมครับแล้วถ้าสังเกตดูนะครับมันจะเหมือนไม้นิดหนึ่งครับหรือว่าตรงส่วนล่างของไม้ถ้าไม่ชอบใช้สีน้ำตาลอันนี้ก็ใช้สีน้ำตาลอันอื่นก็ได้นะครับก็แล้วแต่อยากให้ไม้แคบหรือว่าไม้อ่อนแล้วแต่นะครับอันนี้แค่เป็นไอเดียวิธีที่ผมทำโอเคพอเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับโอเคครับมันแห้งแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแห้งพอสมควรแล้วเห็นไหมครับลายมันจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าน้ำมันจะไหลแล้วมันจะไม่สม่ำเสมอนะครับเนื้อสีบางอันมันจะนี่ครับเห็นไหมครับเป็นลายน้ำของมันเองนะครับโอเคพอเราทำงั้นเสร็จแล้วนะครับเอาถาดรองสีหรือว่าซีดีหรือว่าถาดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ตรงหน้าผมบีบสีน้ำมันออกมานิดนึงเราเอาผู้กันนะครับเช็ดให้แห้งหน่อยโอเคนะครับผู้กันแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราจะทาสีน้ำมันนะครับลงบนนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าสีน้ำมันมันจะแห้งบนนี้เรากันไปเพราะว่าส่วนมากที่ผมทำเนี่ยไอ้สีน้ำมันเนี่ยมันจะแห้งประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแบบนานโคตรเลยครับมันถึงตอนผมใช้เวลาทำไอ้ที่เป็นไม้ของผมของปีนี้นานเพราะว่าสีน้ำมันเนี้ยนะครับเพราะกว่าจะแห้งได้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ต้องแต่งแล้วก็รอให้แห้งแต่งรอให้แห้งแต่งรอให้แห้งปวดหัวมาก anyway ถ้าเราอยากให้ลายไม้ไปด้านไหนนะครับแล้วก็ทำสีไปด้านนั้นนะครับปิดให้หมดเลยนะครับ อย่างที่บอกครับผมอยากให้มันไปขึ้นลงแต่ว่าถ้าอยากได้ส่วนหนึ่งไปขึ้นลงลายมันขึ้นลงแล้วอีกส่วนหนึ่งมันไปด้านข้างก็ทำสีไปด้านข้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับนะครับแต่อย่างที่บอกอยากไปขึ้นลงก็ทำขึ้นลงเลยโอเคครับตอนนี้เราทาส่วนที่เราอยากให้มันเป็นไม้แล้วนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเอาเครื่องมือทำไม้ที่เราทำเมื่อตะกี้นี้นะครับโอ้ที่ผมทำเพิ่มจากเมื่อกี้นี้นะครับลืมถ่ายวิดีโอไว้นะครับผมจะใช้ไดร์เป่าผมนะครับทำให้มันร้อนแล้วก็ทำให้มันงอนิดหนึ่งนะครับแล้วรอให้มันเย็นตัวลงแล้วมันจะน่าคงที่นิดหนึ่งครับมันให้มันคงนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นเราใช้นิ้วนะครับจับไว้อย่างนี้ทำกล้องยากโคตรทันทีครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพยายามทำใส่กล้องแล้วกันนะครับโทษทีที่เป็ดครับแล้วเราก็ขูดมันขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าเราได้หมดถ้าเราทำพลาดนะครับถ้าเราทำพลาดอย่างเช่นทำพลาดอย่างนั้นนะครับวิธีแก้ก็คือใช้สีน้ำมันนะครับทาทับแล้วก็เอาอุปกรณ์ของเราแล้วก็มาขูดใหม่นะครับอย่างที่บอกครับไอ้สีน้ำมันเนี่ยมันจะแห้งช้ามากเลยนะครับช้ามากเลยมันจะมีน้ำยาที่ทำให้สีน้ำมันแห้งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่เคยทดลองกับมันผมก็เลยแบบบอกว่ามันใช้ได้ดีหรือว่าไม่ดียังไงไม่ได้นะครับก็เลยลองไปทดลองดูแล้วกันนะครับลองซื้อลองมาทดลองดู
แล้วก็ถ้าทดลองเสร็จแล้วเห็นว่ามันดีหรือว่าไม่ดีก็ช่วยบอกในคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับหรือว่า message ผมใน Facebook ก็ได้โอเคดูดูดูแบบนี้ครับใกล้ละโอเคไม่ต้องทำหมดก็ได้ครับโอ้เห็นโทษทีนะครับเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับมันจะได้ไลน์มาแล้วโดยที่ใช้อันนี้นั่นเองนะครับบางครั้งนะครับบางครั้งถ้าสังเกตดูไอ้ตรงแบบอย่างเช่นตรงด้านข้างโอเคข้างนี้แล้วกันด้านข้างอย่างนี้นะครับอันนี้มันเข้าไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่แบบมันเข้ายากนะครับสิ่งที่ผมทำผมจะเอาไอ้วงกลมอันนั้นนะครับแล้วตัดครึ่งนะครับมันจะได้ตัดครึ่งอย่างนี้แล้วก็เราใช้ส่วนนั้นนะครับเข้าไปด้านในแล้วทำลายไม้ส่วนที่เข้ายากนิดหนึ่งครับก็มันช่วยได้เยอะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ก็คืออันนี้ครับมันจะเป็นเครื่องมือปั้นนะครับปั้นผมจะใช้ปั้นพาร์ตี้พ็อกซี่นะครับมันจะเป็นเหมือนแปลงทำสีแต่ว่าข้างบนมันจะเป็นยางนะครับอันนี้ก็หาสีได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าเราก็ใช้อันนี้ครับเราก็เห็นไหมครับตรงจุดอย่างนี้นะครับแบบข้างในนิดนึงมันเข้าไปยากหน่อยแต่ว่านี่เข้าไปได้ก็คือไอ้พวกลายที่เราทำไว้แล้วนะครับแล้วก็คือเราดันสีน้ำมันออกไปนะครับดันตามลายของไม้นะครับตรงอยู่ที่ตรงที่อยู่มุมเนี่ยๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้โอเคตรงนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับมันจะหนาเกินไปตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็เอาอันนี้มาละลายนิดนึงยับ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 ดู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 โอเคได้แล้วครับก็จริงก็แค่นี้แหละครับอันนี้ก็คือวิธีที่ผมทำลายไม้อันนี้ก็ทำหนีเลยก็ได้หรือว่าเรามาทำตรงนี้ใหม่นะครับอย่างที่บอกครับถ้าเราไม่ชอบก็คือทำสีทำทาสีน้ำมันใหม่แล้วก็แค่ขูดใหม่นะครับก็อันนี้แหละครับลายไม้นะครับอย่างที่บอกครับไอ้สีน้ำมันเนี่ยมันจะช้าแห้งช้ามากเลยก็คือผมเอานี้ทิ้งเอาไว้แล้วก็ลืมมันไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วค่อยกลับมาพอดีผมทำอีกอันนึงเอาไว้ถ้าผมหาเจอนะโอเคนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับผมทำไว้นะครับมันแห้งแล้วมันจะออกมาประมาณสีอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับการดำนะครับก็คือเราทำลายไม้แล้วเราก็ยังตัดเส้นอยู่ดีแต่ว่าก่อนที่เราจะตัดเส้นนะครับสิ่งที่ผมทำที่ผมสังเกตบางครั้งผมจะไม่ชอบตรงนี้นะครับแต่ว่ามันซ่อมได้ง่ายก็คือสีที่สว่างกว่าที่อยู่ด้านล่างแล้วก็สีลายไม้ที่อยู่ด้านบนมันอาจจะแบบคอนทราสต์กันมากเกินไปหรือว่ามันจะไม่เข้ากันมากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะใช้ wash นะครับสี wash ของ Game Workshop หรือว่าของ Vallejo หรือว่าของอะไรก็ได้นะครับขอให้มันเป็น wash ก็โอเคแล้วใช้นี่แล้วกันนะครับผมก็ใช้วอชเปิดสีโอเคนะครับผมใช้สีวอชจุ่มแล้วก็ทาลงไปเลยครับนะครับทาให้มันทั่วแล้วมันจะทำให้ไอ้เนื้อไม้มันกลมกลืนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ที่เป็นส่วนที่มันอยู่ด้านในมันจะทำให้มันเป็นเงาขึ้นมานะครับถ้าเราใช้วอชเพราะวอชนี้มันจะเป็นสีที่มืดกว่าสีที่เราทำอยู่แล้วนะครับ อย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวอชนี้แค่เป็นเทคนิคเล็กน้อยไม่ต้องทำก็ได้นะครับนี้แล้วแต่พอเราทำวอชแล้วถ้าเราอยากให้แสงมันลงมาจากด้านบนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วโดยธรรมชาติเงาเนี้ยมันจะเกิดขึ้นใต้ที่เป็นมันออกยื่นออกมานะครับ
แต่ว่าวอชเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมันจะลงไปเงามันจะมาอยู่ด้านล่างแทนก็ตอนให้มันตอนที่มันแห้งนะครับผมจะให้มันแห้งกับหัวอย่างนี้นะครับวอชมันจะเข้าไปอยู่ตรงซอกที่เราอยากให้มันมีเงานะครับพอตรงนี้เสร็จแล้วแห้งแล้วก็จบครับเราได้ไม้นะครับครับก็แค่นี้นะครับเทคนิคนี้มันง่ายๆนะครับไม่ยากมากเท่าไหร่ก็ลองไปทดลองดูนะครับก็หวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอสาธิตนี้ที่ผมพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วหวังว่าทุกคนมีความสุขนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ชอบในผลงานของผมแล้วติดตามผมได้ใน Paint Pusher หรือว่าคิดว่ามี Divine Art ที่เป็นมายาจิตเหมือนกันนะครับมันเป็นศิลปะของผมนะครับโอเคครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีนะครับ